กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายนะครับขออนุญาตฝากข่าวแล้วก็พี่หญิงบอกว่าอยากจะให้เล่าเรื่องไปเที่ยวมาบ้างนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปอินเดียครับไปอินเดียเดือนกุมภาวันที่25กุมภาถึงวันที่7มีนาอันนี้ไป11วันนานหน่อยคือเนื่องจากนอกจากจะไปไหว้พระเนี่ยไปไหว้สี่สังเวชนียสถานเนี่ยนะครับก็กินเวลาไป8วันละคือเราไม่รีบเพราะถ้ารีบเนี่ยจะเหนื่อยมากเพราะโอ้โหถึงโรงแรมตอนค่ำแล้วก็เช้ามือต้องออกอย่างเงี้ย ก็จะเหนื่อยเกินไปฉะนั้นเราไปสบายๆอันนี้คือทัวร์ล่าสุดที่จะไปใช่ไหมมีก่อนหน้านี้คือจะไปพม่าแต่พม่าเต็มละอ๋อจะไปพม่าก่อนพม่าเนี่ยผมไปกับคุณรัติกรนะครับวันเดือนสิ้นเดือนหน้าสิ้นเดือนมกราส่วนช่วงสิ้นเดือนกุมภาเนี่ย25กุมภาถึง7มีนาผมไปอินเดีย11วันอินเดียเนปาลนะครับแล้วก็ไปแคชเมียร์อ๋อค่ะ11วันก็ตอนนี้ว่างอยู่4ที่เนื่องจากมีลูกค้ายกเลิกเขาเอ็กซิเดนต์กระทันหันนะเส้นเลือดในสมองแตกก็เลยต้องยกเลิกการเดินทางก็เลยทำให้ว่างเพราะจริงๆเต็มละเต็มแล้วก็เปิดรับนะสำหรับท่านที่จะไปเดินทางไปด้วยกันนะสำหรับอินเดียค่ะตกลงมกรานี่จะไปมกราไปพม่านะไปอันนี้เต็มหมดแล้วไม่รับเพิ่มธันวานี่ไปเดือนนี้ไม่มีธันวานี่ไม่มีแล้วช่วงนี้ก็ไปกุมภาก็ไปอินเดียกุมภาก็จะไปอินเดีย11วันไปไหว้พระสี่สังเววันแรกไปพุทธคยาก่อนเลยนะครับพุทธคยาแล้วก็ไปเขาคิชกูฏไปแต่ผมนี่เดินนะแต่ถ้าพี่หญิงไปอาจจะต้องนั่งเสลียกขึ้นพี่หญิงไปหมดแล้วไปหมดแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วเดี๋ยวต้องชวนไปใหม่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวชวนไปใหม่ตั้งแต่ถนนยังไม่ดีก็ไปนะครับไปไหว้หลายจุดนะไปไหว้อย่างหลักๆก็4ที่ที่ต้องไปไหว้แล้วก็ไปกันหมดนะแล้วก็ขึ้นเขาคิชกูฏด้วยไปพารณสงพารณสีไปหมดเลยนะครับไปแม่น้ำคงคาไปล่องเรือแม่น้ำคงคาพี่หญิงลงไปไหว้ด้วยผมก็ไปศพอยู่ข้างคือผมเขียนเหมือนผมเขียนในธรรมลีลาเมื่อฉบับเดือนพฤศจิกาผมเขียนเรื่องแม่น้ำคงคาเพราะว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยทำให้เราได้นึกถึงเรื่องของความตายมันเป็นมรณสตินะเราได้นึกถึงว่าเราได้เห็นว่าโอ้โหคนมีเขาแบบฟืนเฟินอะไรอลังการมากเลยอีกคนไม่มีนะแค่แบบเผานิดหน่อยบางทีไม่ได้เผาเลยอะโยนลงน้ำไปก็จบแล้วโยนลงน้ำเลยเป็นศพเป็นลอยน้ำเลยค่ะนะก็ได้ไปแม่น้ำคงคานะไปแต่เช้ามืดเลยนะครับไปลอยประทีปขอขมาแม่น้ำคงคาค่ะนะครับไปหลายต่อหลายจุดด้วยกันนะที่อินเดียนะครับแล้วก็ไปลุมพินีปาวนะไปดูลุมพินีปาวลุมพินีไม่ใช่ลุมพินีปาวไปเนปาลไปลุมพินีวันนะไปสถานที่ประสูตรนะครับที่ท่านอนินบอกเนี่ยว่าเขามีการจัดสวดมนต์กันเนี่ยนะครับแล้วก็ไปแคชเมียร์นะครับไปแคชเมียร์ไปนอนโบ๊ทเฮาส์นะครับอากาศกำลังดีคือเป็นช่วงที่หิมะละลายคือตอนแรกคนก็ถามว่าทำไมผมไม่ไปช่วงมกราคือมันหนาวมันหนาวเกินไปหิมะมันเยอะก็กลัวจะเที่ยวไม่สนุกก็ไปช่วงที่อากาศกำลังสบายๆดีกว่าคือเราในชินคือหนาวเกินไปเราก็ไม่เอานะอุ่นหน่อยแล้วใช่ไหมก็ไม่อุ่นฮะแต่ว่าไม่ถึงขั้นติดลบไงไม่ถึงเลขตัวเดียวก็อาจจะเลข2ตัวอะไรเงี้ย10กว่า20ประมาณนั้นกำลังสบายๆค่ะไปมหาวิทยาลัยนาลันทาไปฮะไปดูเศษซากอารยธรรมไปดูสมัยที่กองทัพมุสลิมเข้ามาแล้วก็ทำลายล้างเมื่อปี1700นะเขาบอกแม่น้ำมีสายเลือดเลยเป็นสายเลือดเลยฮะสายเลือดเลยคือลันทาไปเนี่ยหลายคนงงว่าไปดูอะไรโอ้โหคือไปดูร่องรอยความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพุทธศาสนาค่ะนะพูดแล้วขนลุกจริงๆใช่คือนันทานี่ผมประทับใจมากคือเนื่องจากเราสนใจทางวิชาการทางพุทธศาสนาอยู่ละพอเราไปเห็นว่าโอ้โหโดนทำลายล้างไปมากเจริญมากนะคะคิดถึงสมัยตะก่อนอะเป็นยุครุ่งเรืองยุคเจ้าอโศกเนี่ยคือเป็นยุครุ่งเรืองเลยนะยุคทองของพุทธศาสนาค่ะแล้วปรากฏว่าพอเจอเรื่องของศาสนาอื่นเข้ามานี่แย่เลยนะสงสารพุทธศาสนามากในตอนนั้นแต่ทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์อยู่แล้วฮะก็อย่าได้ใส่เอามาเป็นอารมณ์ความคิดเราก็ไปดูแล้วก็เรียนรู้รำลึกถึงประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะถ้าใครไม่ได้ไปอินเดียนะจะรู้สึกเสียใจจะเสียใจมากเสียใจคือครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปต้องไปค่ะหรือบางท่านเนี่ยบางท่านเนี่ยไปกับผม3ครั้งติดเลยนะไปนั่งใต้ต้นโพวันนั้นที่ดิฉันไปนะคะนั่งใต้ต้นโพแล้ววันอาสาหบูชาด้วยแสดงคนเยอะเลยโอ้แล้วก็ไปนั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิกันอ๋อก็นึกถึงเหมือนกับนั่งกับ
นั่งใกล้ๆพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้อ่ะโอ้โหแต่ตอนช่วงไปนั้นพระพุทธอะไรพระสงฆ์ในอินเดียเดินขบวนพอดีไปเจอพระสงฆ์เดินขบวนเรียกร้องพุทธคยาครับนานแล้วค่ะ20ปีมาแล้วค่ะก็น่าสนใจของผมนี่ไม่ได้นอนวัดนะนอนโรงแรมนอนโรงแรมทุกคืนแล้วก็ถามว่าคือหลายๆคนกลัวไงที่จะอธิบายหลายๆคนกลัวว่าลำบากไหมคืออินเดียเนี่ยไปเพื่อเรียนรู้ชีวิตอยู่แล้วไม่ลำบากนะคะแต่มันไม่ลำบากอยู่นะฮะหมายว่าบางคนเขาอาจจะไม่ชินไงว่าเอ๊ะจะกินอะไรจะเข้าห้องน้ำยังไงไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวนี้สบายเมื่อก่อน20ปีที่แล้วที่ดิฉันไปก็ยังถือว่าไม่ลำบากไม่ลำบากค่ะแต่ทางก็แย่แต่นี้ยิ่งสบายฮะถนนหนทางดีขึ้นเยอะนะครับห้องน้ำมีไหมคะมีสมัยก่อนไม่มีค่ะดิฉันพวกเราต้องลงไว้แล้วลงกลางทุ่งแต่ของผมเนี่ยคือเนื่องจากผมได้ทานอาหารที่ร้านที่ภัตตาคารไม่ได้ทานเข้ากล่องบนรถหรือไม่ได้ไปทานที่วัดนะทานที่ร้านฉะนั้นก็จะจัดสเก็ตเนี่ยก็คือประมาณสักชั่วโมงกว่าๆก็จะแวะ1จุดละเพื่อให้ได้เข้าห้องน้ำก็จะไม่ต้องถึงขั้นอั้นเป็นวันบางคนไม่ใช้ห้องน้ำนอกสถานที่อะไรอย่างงี้ไงก็มีคุณค่ามากนะคะทำไมไปอินเดียถึงได้รู้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสรู้ที่นั่นครับไปไหว้หลวงพ่อองค์ดำด้วยใช่หลวงพ่อองค์ดำที่ตอนนั้นที่มีสงครามแล้วก็ปรากฏว่าท่านยังอยู่อ่ะพระเมตตาหลวงพ่อเมตตาใบหน้าท่านยิ้มตลอดเวลาเลยแล้วก็ท่านจะองค์ดำๆใช่ไหมแล้วก็มีน้ำมันออกมาแล้วบางคนก็เชื่อว่าเอาน้ำมันมาถูตามจุดที่ปวดเนี่ยก็จะช่วยรักษาโรคได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปเลยก็ไปองค์พ่อองค์ดำด้วยน่าสนุกมีโอกาสจะได้ไปอีกหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวชวนไปหญิงไปบ้างอยากไปค่ะไปหลายๆที่นะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเพราะว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์ให้กับ News 1นะครับทางโครงการธรรมาภิวัตนะครับคุณผู้ชมติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0808104104 0808104104นะครับเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ที่หน้าจอนะเพื่อที่จะได้สอบถามเดี๋ยวว่าเดี๋ยวสักหลัง 8:00 นนะให้ผมจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยโทรมาเมื่อกี้ก็มีโทรมา 2-3 สายละค่ะนะครับก็มีข่าวดีอีกอันนึงนะคะปีใหม่นี้ข้าวสารก็จะลดราคานะคะเค้าว่าลด7วันเองแต่ว่าไม่รู้แหละแค่ไหนนะคะไม่ได้ก็ดูจากโครงการลดราคาสินค้านะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นวันที่24-30ธันวาคมนี้ค่ะจากการสำรวจตลาดข้าวถุงพบว่าผู้ผลิตข้าวถุงจะนำสินค้าลดราคาตั้งแต่ 20-40% โดยประมาณนะคะโดยคุณโสพันธ์นะคะมานะธัญญากรรมการผู้จัดการบริษัทเจียเม้งค่ะมาร์เก็ตติ้งผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวหงทองค่ะเปิดเผยว่าบริษัทจะนำข้าวหงทองหอมมะลิลดราคาเฉลี่ยถึง 40% นะคะโอ้โหดิฉันอยากไปซื้อมากข้าวหงทองอร่อยมากค่ะหรือจากปกติข้าวบรรจุถุง5กิโลกรัมนะคะราคา250บาทจะเหลือ150บาทโอ้ถูกจริงๆนะคะถือเป็นการลดราคามากที่สุดเท่าที่เรียกว่าแทบจะไม่ได้กำไรนะคะบริษัทเตรียมข้าวถุงมาจำหน่ายในโครงการนี้ 15,000 ถุงค่ะตามโควต้าที่กำหนดไว้และคาดว่าโมเดิร์นเทรดหรือค้าปลีกที่เข้าร่วมรายการต้องจำกัดปริมาณการซื้อต่อครอบครัวแน่นอนนะคะมั่นใจกลุ่มสินค้าที่เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้สินค้าที่ลดราคาสูงจะได้รับการตอบรับที่ดีมากกว่าสินค้าที่ลดราคาเล็กน้อยค่ะคือนี่เป็นผลงานของบิ๊กนมชงนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์ที่เชิญเจ้าสัวมานะหารือพูดคุยแล้วก็ได้ออกมาเป็นแคมเปญคืนความสุขค่ะ7วันใช่มั้ยครับ7วันเดี๋ยววันที่17เนี่ยจะมีแถลงข่าวนะก็จะเห็นบรรดาเจ้าสัวเนี่ยนั่งแถลงข่าวเพราะการันตีเลยว่าลดแน่มาม่าได้บอกเลยลดเหลือห่อละ4บาทจาก6บาทค่ะก็เยอะนะคะยังมีผู้บริหารเนี่ยนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยและผู้บริหารข้าวมาบุญคลองก็บอกว่าทางสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยได้นำ13แบรนด์ข้าวถุงค่ะเข้าร่วมโครงการเบื้องต้นทุกแบรนด์จะลดราคามากกว่า 20% นะคะข้าวหอมมะลิบรรจุ5กิโลก็มากกว่า200บาทนะคะลดราคาขึ้นไปนะคะก็คือจากราคามากกว่า200บาทขึ้นไปก็จะลดลงมานะคะประมาณ 30% ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท IQผลิตภัณฑ์อาหารผู้ผลิตและจำหน่ายแบรนด์โรซ่าและไอ5ไฮคิวนะคะก็จะนำปลากระป๋องไฮคิวเข้าร่วมโครงการด้วยลดราคา1บาทหรือราว 7-8% นะคะก็ไม่เลวนะก็ยังดีค่ะได้ลดลงมานะคะก็เชื่อว่าตอนนี้ปลากระป๋องจะก็อยู่ในรายการด้วยนะคะแต่ว่าจะยังไม่มากนักหลักๆก็เป็นข้าวไข่ไก่ปลากระป๋องมาม่าน่าจะซื้อน้ำมันพืชไม่ลดนะน้ำมันพืชมีของน้ำมันมะพร้าวเราก็เรียกว่า
ขายดีนะคะในช่วงนี้เป็นของขวัญปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่เขาจัดเซตไว้ให้เรียบร้อยผมเห็นที่ SCV Shop นะสวยงามมากนะคะถ้าจะให้ของขวัญให้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยค่ะดีที่สุดดีกับสุขภาพตอนนี้ของมาแล้วนะที่ช็อปใช่ไหมเพราะสัปดาห์ก่อนนั้นของขาดตอนนี้ของกลับมาละพูดถึงเรื่องข้าวก็อาจจะมองอีกอย่างนึงว่าผู้ประกอบการเองก็จะได้ระบายสต็อกไปด้วยในตัวนะพี่อีกนะใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของผู้ส่งออกก็ห่วงเรื่องของราคาข้าวเพราะเวียดนามตอนนี้หันราคามากเลยอ๋อใช่มันจะไปกดให้ราคาข้าวไทยในร่วงลงอย่างหนักคุณผู้ชมครับทางด้านของนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณโชเกียรติโอภาสวงศ์บอกว่าแนวโน้มราคาข้าวไทยปีหน้าตั้งแต่ท้ายปีนี้จนถึงปีต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ400ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเพราะว่าข้าวอินเดียข้าวปากีสถานลดลงแต่ภัยแล้งแต่ข้าวเวียดนามกับลดราคาลงแข่งกับไทยคือหลายคนมองว่าเอ๊ะพอมันเกิดพวกภัยพิบัติภัยแล้งอะไรเงี้ยผลผลิตจะลดลงแล้วทำให้ราคาข้าวไม่นะข้าวไม่ได้ขึ้นนะเพราะเวียดนามเนี่ยไปไม่รู้ไปกินรังเสือรังแตนอะไรมาจากไหนคือหันราคาแข่งกับไทยเพราะว่าเขาจะทำเขาอยากจะระบายสินค้าออกเหมือนกันนะครับค่ะคือขายต่ำกว่าไทยเนี่ย15เหรียญต่อตันค่ะนะครับก็ต้องดูคุณภาพข้าวด้วยคือบางทีเราก็ไม่มีทางเลือกมากอ่ะคือข้าวไทยที่เอาไปกองสต็อกนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะตอนนี้หลังจากมีเรื่องโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลหลังจากที่มีโครงการจำนำข้าวเนี่ยข้าวไทยหลายๆคนก็แบบไม่กล้ากินเท่าไหร่ก็กลัวนะครับก็มีอีกเรื่องนึงก็ข่าวไม่ค่อยดีนิดหน่อยก็เรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลนะไม่รู้ว่าคลังกระทรวงการคลังถังแตกหรือเปล่าใกล้แล้วนะก็ถึงขนาดจะแก้กฎหมายภาษีนะคะ3กรมนะคะก็คงจะมีการขึ้นภาษีมากขึ้นหรือเปล่านะคะก็คือแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังว่าในช่วงนี้ระหว่างจะใกล้ปีใหม่เนี่ย3กรมนะคะที่เสนอเข้ามาแล้วในให้รัฐบาลนะคะก็คือกรมที่ทยอยเข้ามานะคะอันนี้จากการเปิดเผยของคุณสมหมายภาษีนะคะรัฐมนตรีคลังส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีแล้วนะคะเห็นชอบให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติออกเป็นกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ภายในปีหน้าเลยนะคะสำหรับแก้ไขกฎหมายภาษีค่ะที่สำคัญเป็นของกรมสรรพากรเป็นกรมสรรพสามิตค่ะ3กรมนะคะสรรพสามิต1กรมนะคะที่มีการรวบกฎหมาย7ฉบับให้เป็นฉบับเดียวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงฐานการเก็บภาษีจากเดิมใช้ราคาหน้าโรงงานสำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศและราคาสำแดงนำเข้าหรือ COF นะคะจากสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศให้มาใช้จากราคาขายปลีกทั้งหมดเพื่อป้องกันการแจ้งราคาต่ำกว่าจริงจะทำให้กรมสรรพสามิตเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องขึ้นภาษีนะคะตอนนี้ก็อีกอันนึงก็คือสั่งการให้กรมศุลกากรไปศึกษาดูอันนี้อีกกรมหนึ่งนะคะที่จะดูผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายสรรพสามิตด้วยโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ขอเปิดเขตปลอดอากรเพื่อนำสินค้าเข้ามาประกอบการขายต่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาได้ช่องทางนี้ผลิตสินค้าเพื่อขายในประเทศโดยใช้สิทธิ์ของเขตการค้าเสรีนะคะเสียภาษีอัตราต่ำและมีผู้ประกอบการต่างประเทศหารือว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะนี้สำหรับการแก้ไขของกรมศุลกากรตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของฝ่ายกฎหมายของกระทรวงที่จะเห็นชอบหลักการที่จะเสนอขึ้นมานะคะทั้งเรื่องการแก้ไขรางวัลสินบนนำจับให้ลดลงจากปัจจุบันสินบนได้ 30% กับผู้แจ้งเบาะแสแล้วก็ 25% ให้กับเจ้าหน้าที่โดยไม่มีการกำหนดเพดานได้มีการแก้ไขเป็นสินบน 30% แต่ไม่เกิน10ล้านบาทส่วนรางวัลลดเหลือ 15% แต่ไม่เกิน5ล้านบาทนะคะกรณีลักลอบและหลีกเลี่ยงมีโทษปรับ 0.5 ถึง 4 เท่าของราคารวมอากรโทษจำคุกไม่เกิน10ปีนอกจากนี้ยังมีการแก้ไขกฎหมายเรื่องที่บทลงโทษให้ผู้ทำผิดกฎหมายศุลกากร3ประเภทให้มีโทษเท่ากันทั้งหมดคือปรับ4เท่าของราคาสินค้ารวมอากรและจำคุกไม่เกิน10ปีซึ่งได้มีการแก้ไขใหม่นะคะลงโทษตามน้ำหนักตามหนักเบาของความผิดนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้กรมศุลกากรทบทวนเรื่องเงินเพิ่มที่จะปรับผู้เสียภาษีไม่ครบจาก 1.5% ต่อเดือนให้เป็น 7.5% ต่อปีนะคะก็แก้ไขกฎหมายทั้งหมดก็กรมสรรพากรเสนอลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 20% และลดภาษีบุคคลธรรมดาจากอัตราก้าวหน้า5อัตราเป็น7อัตราจากอัตราสูงสุด 37% เป็น 35% ให้เป็นการถาวรก็ลดส่วนหนึ่งแต่จะไปเพิ่มอีกส่วนหนึ่งค่ะครับก็โดนหักกรบลบนี่แหละก็ปรับโครงสร้างภาษีใหม่จะโดนขอนทุนหักขอนทุนหารเพราะว่าคนไทยตอนนี้ก็เรียกว่าหลังอ่านแล้วนะคะจากราคาน้ำมันต่างประเทศเขาลดกันเยอะมากแต่พี่ไทยแทบไม่ค่อยได้ลดนะคะดิฉันยังไม่ค่อยเห็นการลดราคาน้ำมันนะคะอย่างในต่างประเทศเลยนะคะฝากปตท.ด้วยนะคะหรือรัฐบาลไปพิจารณานะคะว่าจะลดราคาน้ำมันให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนอย่างไรจริงๆไม่ต้องแบบอ้างเรื่องของขวัญก็ได้ครับพี่หญิงก็คือว่า
ให้มันดูตามข้อเท็จจริงไงเพราะตอนที่น้ำมันขึ้นคุณขึ้นใช่แต่พอน้ำมันลงไป 30% ไม่ค่อยจะลงเลยคิดดูเมื่อก่อนอะ100เหรียญ110เหรียญอย่างเงี้ย คุณขึ้นไปเกือบจะ40บาทตอนนี้มันลงมา65เหรียญเออ70เหรียญอย่างเงี้ยเกือบครึ่งนึงอะแต่ราคาน้ำมันเราไม่ได้ลงไปเท่าตัวนะไม่ลงเลยลงไปนี่ไปถึง2บาทเลยที่จริงของเราน่าจะลดได้ถึง5บาทนะคะอันนี้ฝากไว้นะคะสำหรับคสช.นะคะถ้าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ได้ผลนะคะลดราคาน้ำมันลงมาเถอะค่ะได้ผลแน่นอนค่ะปิดท้ายนะครับเรื่องสาวไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเพราะว่าสามารถคว้ามงกุฎนางงามมาครองได้สำเร็จนะครับวันนี้เป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กับทุกฉบับเลยทีเดียวสำหรับกองประกวดมิสอินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับซึ่งจัดที่เยอรมนีก็มีสาวงามจาก60ประเทศทั่วโลกคุณผู้ชมครับที่มาร่วมประกวดประขันกันไทยเนี่ยส่งคุณภัทรพรหวังหรือว่าน้องเฟิร์สนะครับเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสอินเตอร์คอนติเนนตัลไทยแลนด์2014จากมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะครับที่คุณนวัฒน์จัดประกวดเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าตอนแรกก็ดูมันเป็นนอกสายตานะแต่พอดูอย่างชุดตอนรอบชุดประจำชาติก็ไม่ได้รางวัลก็พ่ายปานามาไปแต่พอมาเป็นรอบชุดว่ายน้ำกับชุดราตรีอันนี้โดดเด่นคะแนนเริ่มตีตื้นนำโด่งเข้ามาสุดท้ายก็ได้เข้ารอบ16คนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอประกาศรอบ5คนเนี่ยคะแนนไปเท่ากับฟิลิปปินส์ครับคะแนนไปเท่ากับฟิลิปปินส์อ่ะก็เลยทำให้รอบ5คนเนี่ยกลายเป็น6คนตัดสินกันที่ไหนที่คำถามที่คำถามเพราะเขาถามว่าคุณจะอธิบายให้คนตาบอดรับรู้ถึงสีแดงได้อย่างไรคุณเฟิร์สบอกอย่างนี้บอกว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีแห่งความรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นสีที่อยู่บนธงชาติไทยบ้านฉันเป็นสีที่รวมใจคนไทยทุกคนเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดถึงสีแดงขอให้นึกถึงความรักและพลังตอบแค่นี้แหละชนะใจกรรมการได้คะแนนไปอย่างท่วมท้นเลยนะครับก็กลายเป็นสาวไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎอันทรงเกียรติจากเวทีนี้มาครองนะครับในรอบ43ปีกับเวที Miss Intercontinental 2014นะครับได้เงินรางวัลไป 15,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองประกวดที่เยอรมนีเป็นเวลา1ปีแล้วก็ได้เป็นนางแบบกิตติมศักดิ์บนเวที Top Model of World ที่ประเทศจีนด้วยนะครับส่วนรอบ1นั้นเป็นของคิวบาครับนางสาวเจสซี่เมอร์เกลและก็รองอันดับ2เป็นของฟิลิปปินส์ครับนางสาวคริสทิฟฟานี่เจนสันนะครับซึ่งพรุ่งนี้ทางน้องเฟิร์สก็จะกลับมาถึงประเทศไทยนะครับสวยงามนะสำหรับสาวไทยนะครับได้รับรางวัลแล้วก็หลายๆคนก็บอกรอคอยคือสวยแบบคือหลายคนบอกนี่สวยเหรอแต่คือเขามองกันที่หนึ่งคือเอกลักษณ์เพราะคนที่มาประกวดเนี่ยหลักเกณฑ์คือสวยอยู่แล้วถ้าไม่สวยคงไม่ชนะในประเทศตัวเองมาฉะนั้นก็ความสวยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาคือความคิดว่าใครจะคิดได้แก้ปัญหาได้ตอบคำถามได้ดีกว่ากันสมองไวด้วยสมองไวนะสำหรับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องเฟิร์สนะครับสำหรับเช้าวันนี้หมดเวลาของยามเช้าสุดสัปดาห์แล้วนะครับกับคุณพี่หญิงด้วยแล้วก็ผมการจอมินตาพี่หญิงพาสันติเมธีดลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ